เอาละครับสวัสดีครับในตอนนี้เนี่ยเราก็มาต่อกันที่มิชชั่น19นะครับซึ่งก็เหลืออีกแค่มิชชั่นเดียวก็จะจบแล้วนะครับสำหรับ Devil May Cry 3นี้นะฮะภาพก็ตัดกลับมาที่แมรี่ครับหรือที่ดันเต้เรียกว่าเลดี้เนี่ยฮะกำลังนั่งรออยู่แล้วก็มีใครบางคนเดินผ่านไปครับมาเริ่มเลยตอนนี้เราเข้ามาในมิติเรียกได้ว่าเป็นมิติมืดชั้นที่แทบจะลึกที่สุดของโลกปีศาจแล้วนะฮะในตอนนี้เนี่ยปีศาจก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากครับอย่างเช่นเจ้าตัวอบิสพวกนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี่โอ้โหโผล่มาก็ใส่เลยครับไม่ได้นะครับมันเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยฮะยังไม่ได้ลองเล่นดับเพิ่นแกยังไม่ได้ลองเล่นดับเพลแกงเกอร์ดูเลยนะฮะลืมครับผมไม่ใช่อะไรครับก็เรียกได้ว่าเปลืองเดวิลเกตอย่างมากเลยนะฮะใช้ได้แค่ไม่กี่วินาทีที่แม่งหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าทำมาเพื่อยกเว้นอุ้ยยกเว้นว่าเราเล่นจบหมดทุกหมวดนะฮะเราถึงจะปลดล็อกซูเปอร์ดันเต้มาที่สามารถแปลงร่างได้ไม่จำกัดนะฮะแต่ว่าในเมื่อมันจบหมดทุกหมวดแล้วมันจะเอาซูเปอร์ดันเต้ไปเล่นหมวดไหนต่อล่ะเฮ้ยมอยเอ้ยไอ้เจ้าอบิสพวกนี้นี่ก็เวลามันโดนโจมตีแล้วล้มลงเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาสวนทันทีนะฮะแล้วก็ท่าที่น่ารำคาญนี่คือมันจะมุดลงไปใต้พื้นแล้วก็ขึ้นมาคว้างเคียวระเบิดใส่เรานะฮะอุ้ยน่ารำคาญที่สุดเฮ้ยอะไรแล้วนี่สไนเปอร์โอเคซูมโดนซูมเรียบร้อยประตูมิติต่อไปเปิดแล้วครับโลกกระจกก็มาอีกมิตินึงนะครับในตอนนี้เนี่ยสังเกตว่ารอบๆนะครับมันจะมีกระจกที่มีเงาเราสะท้อนอยู่นะฮะอันนั้นก็คือกระจกใบจริงๆนะฮะซึ่งโลกทางนี้กับโลกทางนั้นเนี่ยจะตัดกันนะทำให้เราไม่สามารถตีไอตัวอบิสที่มันวิ่งเพ่นพ่านไปทางนี้ได้นะเฮ้ยอะไรเรา มันก็จะคอยแบบว่าตามพันแข้งพันขาเรานะไม่ให้เราทำลายกระจกนะครับวิธีผ่านก็คือเราไม่ต้องไปสนใจไอ้พวกอบิสที่มันคอยไวท์ทาวสตาร์โอ้ของเติมเลือดกิ๊กก๊อกมาซ่อนอยู่ข้างบนนี่ครับไม่ว่ามันจะตามตื้อเราสักขนาดไหนก็ไม่ต้องไปสนใจฮะเราก็ทำลายกระจกอย่างเดียวก็พอครับเพียงแต่มันน่ารำคาญนิดนึงครับนิดเดียวครับไอ้แบบนี้ก็น่ารำคาญครับเวลาเรากดปุ่มฟันกับปุ่มคุยเนี่ยมันเป็นปุ่มเดียวกันฮะพอวิ่งไปเฉียดไอ้พวกจุดต่างๆมันชอบเป็นแบบว่าเหมือนเราไปกดคุยเองไงอันนี้น่ารำคาญกว่าไอ้ตัวอบิสพวกนี้อีกครับแล้วน่ะไอ้แกแล้วปรับไม่ได้ด้วยนะเรียบร้อยครับพังไปแล้ว1บานนะก็เจ้าพวกนี้ก็จะกลับสู่นรกไปนะครับก็เหลืออีกบานนึงครับไอ้2ให้พี่เดินสะดวกเถอะองหายไปเงี้ยไอ้เจ้ากระจกนี่ก็จะผุผุโผล่ไปเรื่อยไอ้เจ้ากระจกนี่จะผุผุโผล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นการตามล่ากระจกที่อยู่รอบห้องโดยมีกลุ่มสามโทนนี่ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เลยนะเออนั่นแหละนี่เริ่มกลายเป็นวิ่งไล่จับกันแล้วเนี่ยเอาอีกแกโอ้ยนี่คือสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดนะไม่เดี๋ยวเถอะมันจะอะไรนักหนาเว้ยเฮ้ยโชว์การทริกสเตอร์ขั้นสุดอ้าวกระจกไปไหนแล้ววะมัวแต่ทริกสเตอร์หาไม่เจอแล้วอ๋อนี่เจอแล้วเอาซะหลงทิศไปเลยครับผ
ังได้แล้วลูกเออเรียบร้อยน่ามคานที่สุดนี้ก็มีพื้นที่ต่อไปครับไปยังมิติต่อไปครับสังเกตได้ว่าที่นี่จะเห็นนาฬิกาทรายอยู่นะฮะก็เป็นโลกมิติแห่งเวลาครับโอ้โหอีกแล้วเซอร์ไพรส์แอทแทกอีกแล้วเล่นมุกเดิมซ้ำสองเหรอมึงเจอทั้งร้อนทั้งเย็นเดี๋ยวผมจะลองดูสักหน่อยเพราะว่าเท่าที่เล่นมานะฮะยังไม่เคยปล่อยให้นาฬิกาทรายเนี่ยมันถล่มลงมาเต็มเลยฮะเหมือนว่าเขาจะให้เรารีบจัดการเจ้าพวกอวิชพวกนี้จนต้องรีบจัดการมันให้หมดก่อนที่นาฬิกาทรายเนี่ยมันจะหล่นมาเต็มใช่ไหมฮะเราก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดหล่นมาเต็มเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวลองดูฮะเราลองสู้แบบชิวๆไปก่อนครับแบบไม่ต้องรีบมากครับแบบไม่รีบร้อนเกินไปสู้แบบเร่งรัดรวดเร็วแต่ไม่รีบร้อนนะไม่กี่อุ้ยเข้านะเฮ้ยได้จริงจริงครับปลาเดี๋ยวมีผนังที่มองไม่เห็นเลยใหม่แล้วรู้อยู่แก่ใจก็ยังจะโดนหมั่นไส้สุดเลยไม่รีบครับขโมเมนใกล้แล้วหล่นมันจะหมดแล้วครับหล่นมันจะหมดแล้วครับยังไงอะไรแล้วหมดแล้วอ้าวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยหมดแล้วนี่เฮ้ดูดอ๋อถ้าเกิดเต็มแล้วเนี่ยก็จะเหมือนว่าเวลามันจะย้อนกลับไปนะครับเหมือนจะเริ่มใหม่อ่ะ4เดิมเฮ้ยอะไรแล้วสี่เดิมโอเคคราวนี้ได้เวลาจัดการมันแบบจริงจังแล้วนะครับจริงจังแล้วก็ยิงใจนะครับมาครับได้เวลาเดือดร้อนจัดการเหมือนเดิมทั้งร้อนทั้งเย็นมีลมพัดทำได้พี่ยัดหลบได้เฮ้ยโอ้เฮ้ยมาแล้วอุ้ยถ้าจบตีก็ค่อนข้างหลากหลายดีนะฮะเอ๊ะมุมกล้องแม่งบังตาหึมันยังไงหึหึโอ้เขานะมาคัมออนเดี๋ยวยังอีกกูรู้มึงจะโผล่มาตรงนี้ดักมึงตายยังอึดดีนะโอเคเรียบร้อยครับด้วยจะอึดเหมือนดีเจนี่แต่คงไม่เจอแล้วฮะพวกเจ็ดบาปนี่คือเราล้างบางไปหมดแล้วมั้งซามาซ่าครับโอเคกลับไปยื่นให้รูปปั้นเจ๊ตัวสีทองทองที่อยู่ในโลกกระจกนะฮะไปกันเถิดต้องเข้าแบบเท่ๆครับกระจกบานเดียวนี่เชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าด้วยกันนี่ครับเอาไปให้เจ๊ถือฮะแล้วกระจกมิติก็จะเปลี่ยนไปครับทางเข้าที่แท้จริงเนี่ยก็จะปรากฏออกมาเข้าธรรมดามันไม่ได้หรอกโอ้เท่อีกแล้วฮะทางเดินโลกปีศาจนี่มันเท่จริงๆเลยพอเสียเวลามาครับลุยเบยยินดีต้อนครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เห็นพ่อตัวเองก็รู้สึกมันยืนมองชักโครกที่ไม่ได้กดนะมั้งทำไมกระดิ่งได้จุนจ้านสอดรู้เรื่องของครอบครัวคนอื่นเขานักทำเป็นงานประจำอย่างนั้นเนี่ยหรือว่าไม่มีงานอดิเรกอื่นทำแล้วฮะ
ถ้าได้เห็นแบบนี้แล้วดูสิว่าแกจะยังปากดีได้อีกไหมข้ารู้สึกได้ถึงพลังปีศาจที่ล้นไปทั่วร่างนี้พลังแห่งสปาร์ต้าแล้วอาแคมก็เปลี่ยนไปนะจากรูปร่างที่เท่ๆนี่ก็กลายเป็นนี่เพื่อนพ่อจะคงไม่หน้าตาทุเรศแบบนี้หรอกมั้งดูจากความหล่อของฉันแล้วนี่แกมองไม่ออกเลยเหรอแต่ว่าไอ้รูปร่างทุเรศนี่ก็ดูเหมาะกับแกมากกว่านะมาเริ่มปิดงานกันเลยดีกว่าเอาละครับได้เวลามาครับเปิดก่อนได้เปรียบครับโอ้โหรูปร่างมันจริงๆบอสตัวนี้ก็ดูแล้วมันก็เดาทางการโจมตียากนะครับแต่ว่าก็การรับมือก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายครับเพราะว่ามันก็แค่การรับมือก้อนสลามก้อนหนึ่งครับสวัสดีแค่วันนี้โอ้ดูสวัสดีแค่วันนี้ก็มาพบกับการทำสลามนะแค่ดูสลามก้อนโตแล้วก็ปล่อยลูกเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรียกว่าลูกสมุนแล้วกันนะฮะที่มีรูปร่างคล้ายๆลูกน้ำเนี่ยนะฮะลูกน้ำยุงลายซึ่งไอ้เจ้าพวกลูกน้ำยุงลายพวกนี้มันแพ้ปืนใหญ่ของมันแพ้ปืนบาซูก้าของเลดี้เราอย่างรุนแรงนะฮะยิงทีเดียวก็ตายแล้วนะครับเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็มาจัดการกับไอ้ก้อนสลามนี่ก่อนเป็นสลามที่เล่นได้สนุกดีจังเลยเพียงแต่ว่าการสู้กับบอสตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกอุ๊ยและโอ๊ะและโดนเนี่ยไอ้มิสไซล์ที่มันยิงออกมาได้ตกลงมันคืออะไรกันแน่ยังไม่รู้ในตอนนั้นผมนึกว่าเป็นพยาธิไปเลยมันโอ๊ะแค่มันมีรูปร่างคล้ายไส้เดือนนะซึ่งตอนหลังๆเนี่ยมันจะยิงออกมาแรงมากคือถ้าเราโดนประมาณ 2-3 ดอกนี่เราสามารถตายได้เลยครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับใหม่แล้วแล้วมันก็เป็นแบบประเภทติดตามตัวด้วยนะฮะเขาทำการหลอกล่อมันครับวิธีการเฮ้ยตามเป็นแฟนคลับเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงหนวกหูมากโอเคเกลี้ยงแล้วมาจัดการกับตัวก้อนสลามต่อวิธีการทำก็ง่ายนะครับเพียงใส่แป้งตีผสมกะปิแล้วมาเยอะมาโอ้มันเวลามันยิงกระชั้นชิดแบบนี้ไอเราก็ไม่รู้จะหลบยังไงดีครับมันไม่ทันนะมันเร็วอะไรขนาดนั้นเลยครับมาโอ้มาเยอะเหมือนห้ามเข้าใกล้อะไรกันอารมณ์เบอร์นั้นเลยนะครับมาจัดการกับพวกลูกน้ำต่อเอ๊ะกระตับเนี่ยตามติดกับแฟนคลับเลยเฮ้ยมาครับต่อกันเลยครับได้เวลาจัดการก็ท่าโจมตีเหมือนจะมีอยู่แค่ไม่กี่ท่าคือการตบซ้ายตบขวานะครับเห็นแต่ว่ามันตบแรงมากแล้วก็ไอ้ท่าไอ้ท่าจรวดมิสไซล์นำวิถีของมันเนี่ยครับมันรุนแรงมากครับแต่ถ้าเราหลบพ้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเป็นบอสที่สู้ด้วยแล้วไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับเอาไปยุดไม่ว่าแกจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกแกมันก็แค่ลูกครึ่งปีศาจแกไม่สามารถเอาชนะปีศาจที่แท้จริงได้หรอกข้าเนี่ยสปาร์ต้าที่แท้จริงอะไรแกฉันมารับพลังที่มันเป็นของฉันพลังที่แกไม่คู่ควรโอ้
ดูนายเซ่เข้ามาในฉากเด่นเปิดตัวทะเท่เชียวแล้วก็เล่นขโมยฉากสำคัญของฉันไปหมดเลยก่อนนะนายต้องไม่เชื่อแน่ว่าตอนนี้เจ้านั่นคือเป้าหมายหลักของพวกเราในตอนนี้ไงนะก็ถ้าจะว่าอย่างนั้นก็นายพูดถูกว่าจะชนะข้าได้นะเอาชนะพลังที่ยิ่งใหญ่ของสปาร์ต้าพ่อของพวกแกด้วยนะน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยไม่มีปัญญาควบคุมพลังแห่งสปาร์ต้าได้หรอกก็คือแกเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ไงพูดดีๆนี่ยังไม่เข้าใจใช่ไหมพวกฉันคิดว่าหมอนั่นอยากให้เราใช้ไม้แข็งแล้วล่ะเอาละครับเราก็ต้องมาตู้กับอาแคมอีกรอบนึงนะครับโดยคราวนี้เนี่ยได้พี่ชายเรามาช่วยครับเป็นลูกมือแล้วก็เป็นตัวรับดาเมจแทนเราได้อย่างดีเลยหรืออุบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่คือในตอนนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถแปลงร่างเดวิลทิกเกอร์ได้ครับแล้วก็จะไม่สามารถใช้สไตล์ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามีจอย2มาเล่นด้วยนี่จะดีมากครับเพราะว่าเขาสามารถบังคับเป็นเวอร์จิวให้เราได้นะฮะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเวลาเรากดปุ่มอะไรเนี่ยครับมันก็จะส่งผลทั้งตัวละครทั้ง2ตัวให้คล้ายๆกับการเล่นคล้ายๆกับการเล่นสไตล์ดับเพลแกรเกอร์นะครับแล้วก็ถ้าเราวิ่งไปวิ่งมานี่พี่เราก็จะวิ่งไปวิ่งมาด้วยนะฮะก็ได้เวลามาจัดการกับก้อนสลามนี้ต่อแล้วครับโอเคครับพี่ครับพี่ลุยเลยครับเดี๋ยวผมดีดกีตาร์อยู่ลุยเลยครับพี่ครับส่วนผมจะยืนยิงขอยืนยิงจากรอบนอกก็พอแล้วแค่นี้ก็สบายแล้วโอ้โหครับชีวิตดีดีโอ้ก็เลยบอกชีวิตดีดีนะเดี๋ยวผมจะยืนเล่นกีตาร์อยู่แถวๆนี้นะให้พี่เราเป็นคนบวกนะฮะมาอย่างนี้ลูกน้ำแฟนคลับนี่เสียงหนวกหูมากครับนี่พูดเลยแล้วก็บวกการที่มีสไตล์มีพี่เรามาช่วยนะฮะดังนั้นการที่เราใช้สไตล์ไม่ได้นี่ก็ทำให้การเล่นลำบากขึ้นมาประมาณถ้าตกไปเปอร์เซ็นต์ก็ 16.797% นะครับผมมาลงมาได้แล้วไอ้ก้อนสลามวันนี้จะมาปั่นสลามกันนะฮะอย่างดูเดือดนะครับจริงๆก็ยืนยิงจากระยะไกลๆอย่างเดียวแล้วให้เวอร์จิวจัดการก็ได้แต่มันจะแมนนวลเกินไปฮะมันดูแบบว่าหน้าเบื่อโอ๊ะโดนอีกแล้วมันจะดูแบบหน้าเบื่อยังไงไม่ได้นะแต่เข้าไปใกล้มากก็ไม่ได้โอ๊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 ได้ทีเอาใหญ่เลยนะอือนี่เริ่มเยอะมีกระโจนใส่ด้วยมีท่าโจมตีเพิ่มกันเฮ้ยน่ารำคาญที่สุดเด็กตีเลยอือหมดแล้วยังมาจัดการต่อครับอีกนิดเดียวก็จะเรียบร้อยแล้วรีบโรยแล้วโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยโอเคครับตอนนี้ดันเต้โดนจับอยู่ทำให้เราสามารถเล่นเป็นเวอร์จิวได้ครับสบายแล้วเดี๋ยวทำไมเลือดมันลดเยอะขนาดนั้นโอ้โหจับแป๊บเดียวรอดซะเกือบตายโอ้ทำไปเล่นไม่ได้นะเอาอีกเยอะเฮ้ยโอ้แล้วไอ้ลูกสมุนเอาเฮ้ยมันไม่หมดสักทีวะโอ้โหโอ้โหทำไปเล่นเดี๋ยวเกือบตายทีนี้เราก็มาดูการเคลือบตลาหมอของพี่น้องคู่นี้นะครับโอ้โหลีลาการใช้ด้วยนะฮะให้รู้ว่าของพี่น้องนี่แม่งจับปุ๊บนี่แม่งถนัดเลยนะครับอ
ฉันว่าจะลองเล่นแบบนายดูสักครั้งรู้ใช่ไหมว่าต้องพูดว่าไงไม่นะฟังดูแล้วเป็นคำสั่งเสียที่ไม่ค่อยเท่เลยนะเป็นการร่วมแรงร่วมใจที่น่าประทับใจมากครับอ้าวมีเยี่ยมดาบฟอสเอกกับสร้อยแอมูเลต2อันนะครับก็ได้คืนกลับมาแล้วก็หล่นลงไปยังโลกเบื้องล่างครับแล้วก็สองพี่น้องเนี่ยก็ทำการโอเคคนพี่คว้าสร้อยได้คนน้องก็คว้าได้ครับทีนี้ก็เหลือดาบจบมิชชั่นแล้วโอเคครับเดี๋ยวรอมาต่อพาร์ทสุดท้ายกันครับ